จะพาเดินชมปากัดตลาดลาเล่นะครับคนเยอะเข้าไม่ได้รอสักครู่แน่นเลยซอยนี้รถให้น้องอ่อนด้วยใส่ขวดพลาสติกด้วยสวยด้วยนะเนี่ยคนเยอะสีมันเหมือนกับแข็งหนาปักมันปักขาแม่มาติดกันติดขวดนี่ในตลาดมีขายโอ้ตัวตรงกลางสวยนะผมทำไงจะเข้าไปถ่ายเดี๋ยวรอก่อนนะครับเอาไปติดลูกค้าแป๊บหนึ่งนี่นะครับตัวที่ผมชอบมากผมว่าสวยดีแต่มันหันข้างทำไมในกล้องมันเป็นสีฟ้าถ้าด้านบนจะเป็นปากัดยักษ์ตัวนี้หัวขาวตัวแดงโอ้ตัวนี้ขอโทษนะครับแถวนี้ตัวเท่าไหร่ครับหรือว่าราคาไม่เท่ากันตัวนี้ผมถ้าราคาหน้าร้านก็อยู่200ขึ้นฮะ200ขึ้นแต่ถ้าผมส่งก็170มีราคาส่งด้วยส่งของคุณพี่คือต้องกี่ตัวครับกี่ตัวก็ได้อ๋ออุ๊ยตัวนี้เหมือนจะเป็นช็อตหรือเปล่าตัวเมียช็อตโอ้ตัวนี้เคลือบเต็มเลยเท้าหนีเขาไม่เอาปลาที่เท้าอ่ะด้านล่างน่าจะเป็นตัวเมียนะครับร้านต่อมาจะเป็นฮาร์ฟประกาศยักษ์เจ๊พี่ป้อมมือหนึ่งป้อมแค่ขอบคุณต้นมือคนเดียวสี่เลยเหรอนี่เป็นไงครับนี่เป็นอะไรกลางวันที่สุดตัวนี้ด้านในก็เป็นตัวผู้นะครับตอนแรกนึกว่าล่อตัวเมียตัวผู้ไซส์เล็กดอก500ดอกขั้นต่ำเท่าไหร่ได้ 1,500 ขนาดนี้เนี่ยผมถามหน่อยเดียวใช้ไม่ร้อยเลยไม่เหลืออันนี้จะเป็นสีล้วนน่าจะเป็นสีทองกับสีแดงนะครับหางหางการเต็มหมดเลยว่าต้องพิจับกระลาดครับเนี่ยกระลาดเสียดอกอะต้นสองตัวเนี้ย
นี่ว่าคนไหนก็จะเปลี่ยนตัวนี้เลยว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้สีเหมือนลูกอมเลยสีแดงฉ่ำมากใบหูกวางก็มีขายนะครับเนี่ยเดี๋ยววนไปซอยต่อไปเลยแล้วกันซอยนี้มีอยู่3ร้าน4ร้านเองโอ้ด้านบนเป็นคาเทลมันน่าจะเป็นชื่อแยกนะผมไม่รู้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรคาเทลแบบนี้ค่ะร้านอะไรคะร้านส่งให้ร้านธนาคารเนี่ยร้านไหนร้านไหนคนเยอะเหมือนกันนะครับคนที่มาดูประกาศเดี๋ยวให้แฟนรอทำมาให้นะได้ๆตัวนี้วางไว้ดีกว่าได้ๆไม่เป็นไรคิดว่าจะรู้ได้ไหมว่ามีตัวเมียมาไหมผมบอกไปที่ห้องเมียนี่ตัวเมียนี่นะเป็นไลน์ใช่ไหมได้เฟซผมอ่ะมันดับบ่อยขอเบอร์ดีกว่าเบอร์ลิงก์อยู่กับไลน์ใช่ไหมใช่ครับเบอร์ตัวนี้ช็อตหลังโก่งตัวสั้นปลาน่าจะได้ไซส์นะครับตัวนี้ไม่น่าใช่เป็นยักษ์แต่ปลาอายุได้ปลาโตเต็มวัยหรือว่าลูกผสมว่าไม่ค่อยมีราคาติดหน้าโหลนะครับจะถามทุกตัวก็เกรงใจสวยมากเลยซอยสุดท้ายแล้วกันมีคนละครึ่งด้วยประกาศก็ใช้ได้นะครับอ๋ออันนี้มีราคาหน่อย60บาทเย็นโลคอปเขียนติดโหลไว้เลยได้นะครับมาเยอะนะครับคอปสตาร์คอปสตาร์นะครับตัวละหมื่นคู่ละหมื่นโอ้คู่ละ12,000
เป็นมุกทองครับแต่ถ้าตัวนี้จะชัดกว่าตัวนี้ขายแล้วด้วยคู่ละ12,000วันนี้มีคนเอาครับเดี๋ยวพี่ลองดูไฟธรรมดาได้ไฟธรรมดามันจะเป็นสีทองเลยอ๋อใช่เคลือบทองออกมาเลยนะครับทองเลยแต่ถ้าโดนไฟมันจะเป็นสีของเงินมันเป็น2สีก็ขึ้นมาด้านบนเป็นสีทองถ้าแบบว่าไม่มีไฟเลยพี่ไม่โดนไฟเป็นสีทองเห็นสีทองชัดเจนเลยถ้าโดนไฟจะออกเป็นเหลืองออกสีเงินไอ้ตัวนี้จะไม่ชัดมากเท่าไหร่เหมือนตัวนั้นจะไม่ชัดกว่าถ้าอย่างนี้ก็เป็นมุกทองนะครับเป็นมุกทองแต่มันยังไม่ลอกนะครับความแค่3เดือนโอ้3เดือนตัวใหญ่อะเหมือน3เดือนครับนี่อันนี้ค่ะอายุเท่ากันอันนี้ก็เป็นมุกทองกันแต่นั้นสีจะเป็นมุกทองคงที่แล้วครับลอกแล้วอ๋อใช่มุกเป็นสีทองนี่เป็นกาแล็กซี่ป๊อปถ้าเป็นด้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับด้านบนด้านบนครับตัวนี้ 1,500 ครับตัวในนี้ 3,000 ตัวนี้ 1,500 อ๋อตัวนอก 1,500 ตัวใน 3,000 อันนี้ 3,000 หมดอ๋อนี่ 3,000 ทั้งคู่ถ้าเป็นคู่นี้ 8,000 อันนี้2คู่นี้ 8,000 ครับอันนี้คู่ละ 5,000 คู่ละ 5,000 ครับผมถ้าเป็นข้างบนนี่นี้คู่อันนี้เป็น 2,000 ครับคู่ละ 2,000 ตัวละ 2,000 อ๋อตัวละ 2,000 ครับโอ้มีแต่สวยๆอันนี้เป็นบูแบ็คอันนี้เป็นดาวเสาอะไรนะดาวเต่าดาวเสาอ๋อดาวเสาภาษาอาจารย์น้อยครับของอาจารย์น้อยตัวเมียเป็นอย่างเงี้ยคล้ายกันนะครับอันนี้มันจะคู่กันเลยครับคล้ายคู่เขาอ๋อตัวเมียมันจะเล็กกว่าสวยจริง12,000ออกแล้วด้วยอันนี้ก็เล็กกว่าพี่เป็นลูกน้องกันตัวเล็กจะน้อยเดี๋ยวคู่เมียประมาณ 1.5 ได้เลยอันนี้เป็นคู่พี่คู่เมียเลยใช่ไหมครับอันนี้คู่เท่าไหร่ครับอันนี้คู่ละ 5,000 5,000 โหนี่น่าจะเป็นร้านปลาเกตร้านเดียวเลยใช่ไหมครับเนี่ย ราคาเป็นปลาราคาสูงเลยถ้าสองหางยักษ์จะเป็นตัวละ800ถ้าลองมาก็จะเหลือตัวละ400ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจะแข่งกันเนี่ยเพราะไม่เป็นมุกทองครับอ๋อนี่มุกทองเหมือนกันนะฮะใช่ครับขอบคุณครับตัวนี้ก็ตัวละ500อ๋อนี่ตัวละ500อันนี้จะลองมาเป็น400เหลือมาเป็น60แล้วครับ60เหลือแค่2ตัวตัวนี้ปลาตกเกตแล้วในชุดเดียวกันที่เป็นตกเกตเหรอครับครับอ๋อโหคัดกันตั้งแต่หลัก10จนถึงหลัก100แล้วหลักพันเลยสูงสุดก็12,000ครับในคอกเดียวกันอ๋อในชุดเดียวกันสูงสุดถึง 12,000 แต่ว่ามุกต่างกันไม่เฉยคัดได้สูงสุดถึง 12,000 เลยในชุดเดียวกันขอบคุณมากเลยครับครับผมโอ้ในชุดเดียวกันคัดกันตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักหมื่นเลยนะครับก็สามารถคัดปลาได้ทั้งหลายราคาคนทำเขาอาจจะรู้แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยสุดแล้วจบแล้วเส้นประกัดตัวเมียตัวละ100ข้างบน200ต่างกันยังไงขอดูสักนิด